วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับทางช่อง YouTube Channel นะครับกับ Channel ทนายคู่ใจนะครับกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube Channel ได้นะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆน่าสนใจข่าวสารสาระสำคัญครับครับผมวันนี้มาพบกับ ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับและผมผู้ช่วยปีนัทสุขยังนะครับผมเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับครับไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้ในชั่วโมงนี้ใช่นั่นคือประเด็นสวยหั่นศพคุณเปรี้ยวนั่นเองนะฮะอืมแต่สื่อเขาก็เรียกไม่ได้เรียกคุณนะคุณเรียกเต็มนะคุณเปรี้ยวนั่นเองนะแต่เราก็จะให้เกียรติเขานิดนึงฮะแล้วเมื่อวานคือเชื่อไหมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากคือเป็นครั้งแรกครับคดีหนักๆตำรวจจับได้จับได้เอามาแถลงข่าวเสียงโดนด่าตำรวจเสกโดนด่าอ๋อไม่ได้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเขาโดนด่าผู้ต้องไอผู้เสียหายไอผู้ต้องหาไม่มีใครไปด่ามันเลยมีคนกรีดกราดด้วยกรีดกราดไม่อย่างกับดาราแล้วไปด่าตำรวจยิ่งกว่าเน็ตไอดอลมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราคือตั้งแต่เหตุการณ์เกิดมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมนะครับหลายคนที่จะทราบเท้าความนิดนึงว่ามีการนะครับพาน้องแอมนะฮะทำร้ายแล้วก็ฆ่านะครับแล้วก็มีการหั่นศพเพื่ออำพรางแล้วคุณเปรี้ยวเนี่ยก็ได้กับพวกได้หลบหนีไปรายงานข่าวบอกว่าหลบหนีไปประเทศพม่าแต่ไม่รอดนะตอนนี้หลังจากนั้นก็ตำรวจไม่ได้จับนะเป็นการกดดันแล้วเขาก็ออกมามอบตัวเองนะครับจับได้นะครับมอบตัววันที่3มิถุนาคมมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะขออภัยและเมื่อวานแถลงข่าวแต่ประเด็นที่ก่อนที่จะเกิดการแถลงข่าวเนี่ยเป็นประเด็นในโซเชียลกระเป๋าของคุณเปรี้ยวลายสวยมากราคาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่คือตอนแรกข่าวออกไปตอนแรกมันขายกันอยู่390พออีเปี้ยวเอาไปใช้คุณเอาคุณเปรี้ยวไปใช้ราคาปรับขึ้นมาเป็น490บาทแล้วเมื่อวานผมขึ้นอีกแล้วเหรอผมเช็คล่าสุดไปเพื่อนผมที่มันขายเสื้อผ้าอยู่ที่แพลตินัมครับที่ห้างแพลตินัมอ่ะครับมันบอกใบเนี้ย550บาทโอ้ขึ้นดีกว่าคุณอีกนะเฮ้ยจาก290 390ขึ้นไป550บาทอ่ะโอ้โหยิ่งขึ้นยิ่งกว่าราคาทองยิ่งกว่าน้ำมันอีกนะแค่วันเดียวอ่ะคือแค่ฆาตกรเอาไปใช้เนี่ยคือผมเนี่ยต้องพยายามใช้คำที่ค่อนข้างแรงๆนะเพราะว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยจะได้เข้าใจว่าครับอันเนี้ยอย่าเลียนแบบอันนี้คือฆาตกรไม่ใช่คนดีอันนี้คนชั่วนะไม่ใช่ผู้นำแฟชั่นไม่ใช่ผู้นำแฟชั่นคือสื่อหรือแม้แต่ทางสังคมหรือแม้แต่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการให้คำแนะนำกับน้องๆที่ดูอยู่ว่าเฮ้ยอย่าไปเลียนแบบนะไอเนี้ยชั่วเนี่ย5คนเนี่ยชั่วหมดเลยจะไปยกย่องว่าสวยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ว่าเขาจะใช้ของสินค้ายี่ห้ออะไรใช้ครีมอะไรนะครับก็อย่าไปเรียนแบบอันนี้คือฆาตกรมันใช้ถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นฆาตกรเราอยากให้คนในสังคมเป็นฆาตกรก็ไปเรียนแบบกันแต่ถ้าเราเนี่ยอยากให้สังคมมันออกมาดีครับเราต้องเตือนสติคนรอบข้างเตือนพี่น้องหรือคนที่ใช้โซเชียลด้วยกันว่าอีเนี่ยคือฆาตกรแล้วมันจะฆาตกรคนชั่วไม่ใช่คนดีมันจะเตือนยังไงแล้วนี่ก็สื่อก็ออกไปเอาภาพไปประโคมข่าวอย่างนั้นน่ะแล้วคนก็ไปด่าตำรวจว่าเอ้ยปล่อยให้เขาแต่งสวยได้ไงคุณแจมือก็ไม่ใส่เนี่ยแต่ทางตำรวจเขาก็ให้เหตุผลว่าเพื่อให้ทางผู้ต้องหาเขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะได้เค้นเอาความลับออกมานะครับคุณทนายมองภาพเรื่องนี้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการใส่กุญแจมือผู้ต้องหาเนี่ยผมมองอย่างนึงนะในด้านทางหลักกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมองคือเราเนี่ยเราอยู่ในสังคมเราต้องมีกติกากันเอางี้เรื่องกุญแจมือผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่ว่าเอาคร่าวๆก่อนเลยว่าตามรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560เนี่ยในมาตรา29วรรคที่2เนี่ยบอกเอาไว้เลยว่าครับอย่าทำกับจำเลยอย่าทำกับผู้เสียหายไอ้ผู้ต้องหาจนกว่าศาลจะพิพากษาผู้ต้องหาเนี่ยต้องถูกสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาครับทีนี้ถามว่าการใส่กุญแจมือเนี่ยโอเคแหละทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอาจจะบอกว่าที่ไม่ใส่เพราะว่าเราดูแล้วว่าไม่น่าจะหลบหนีดูแล้วว่าไม่น่าจะหลบหนีอันนี้ไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่เอามาบอกกับสังคมนะครับควรจะไปอ้างหลักกฎหมายมากกว่าว่าเขายังเป็นผู้ต้องหายังไม่ถูกศาลพิพากษาเลยยังไม่ใส่กุญแจมือถ้าอ้างแบบเนี้ยมันยังพอฟังขึ้นไงแต่พอดันไปอ้างว่าที่ไม่ใส่กุญแจมือเพราะว่าเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ผมเอาอยู่ควบคุมได้ทีนี้กลายเป็นประเด็นเลยว่าเฮ้ยแล้วเคสอื่นๆล่ะในคดีอื่นๆทำไมคดีที่เบากว่านี้แล้วไปใส่เขาอ่ะเอางี้คดีจราจรอ่ะคดีจราจรอ่ะมึงใส่กุญแจมือกันอ่ะ
แล้วมันที่แบบอีคดีฆาตกรรมอ่ะไม่ใส่ประชาชนเขาจะคิดยังไงไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องฝากไปถึงผู้มีอำนาจที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ให้พิจารณาตัวเองด้วยแล้วประเด็นที่ทนายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในวันนี้ก็คือว่าจับตัวได้นะครับแล้วมีการมอบตัวนะครับแล้วทำไมถึงไม่พาไปสถานที่เกิดเหตุนั่นก็คือที่เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นมันก็มีประเด็นคือเข้าใจไหมคุณเปียนัทคือผมก็ตามข่าวของอีเปี้ยวอีฆาตกรคุณเปรี้ยวฆาตกรคนชั่วเนี่ยที่ไปหั่นศพชาวบ้านเนี่ยผมตามข่าวมันคุณจับได้ไม่ได้จับด้วยมอบตัวมามอบตัวมอบตัวในพม่าแล้วส่งมาที่เมืองไทยตำรวจไทยไม่ได้ไปจับนะเขามอบตัวมอบตัวเสร็จแล้วเนี่ยตามกฎหมายตามปวิอาญาเนี่ยต้องส่งไปยังสน.ท้องที่ที่พนักงานสอบสวนทำคดีอยู่ทันทีนั่นก็หมายความว่าที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะสพ.เขาสวนกวางครับจังหวัดขอนแก่นต้องเป็นคนรับคนร้ายไปไม่ใช่เอาตัวอีเปี้ยวอีฆาตกรคนชั่วมาแถลงข่าวที่สช.อันนี้ผิดหลักการเอามาแถลงข่าวเสร็จใครได้หน้าใครได้หน้าแล้วประชาชนได้อะไรเอาไปแถลงข่าวเสร็จถามว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาไหมในรายงานข่าวก็ไม่เห็นพูดไว้ชัดเจนอะไรนะสื่อก็ตีกันมั่วกันไปหมดเลยนะว่าแจ้งข้อหาอะไรบ้างนะสื่อบางแห่งก็ตีไปว่าแจ้งข้อหาปล้นทรัพย์โอ้มีปล้นทรัพย์มาด้วยมีปล้นทรัพย์มีลักทรัพย์นะครับแต่ว่าหลักๆที่โดนๆนะฮะที่ผมเช็คมาหลายสื่อนะครับอันนี้จากข่าวสดบอกว่าข้อหาแรกนะครับโดน3ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเป็นข้อหาแรกนะฮะข้อหาที่2คือร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายส่วนหนึ่งส่วนใดของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายและข้อหาที่3คือลักทรัพย์นะครับอันนี้คือข้อหาที่เขาแจ้งแต่คำถามก็คือตามกฎหมายอ่ะคุณต้องไปแจ้งที่ท้องที่ที่เกิดเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมสพ.เขาสวนกวางอ่ะเขาทำคดีมาตั้งแต่ต้นแม่เขาว่าหรือว่าทางญาติผู้เสียชีวิตอ่ะเขาไม่ได้มายื่นขอให้กองปราบปรามที่กรุงเทพมหานครทำคดีให้นะแล้วก็ไม่ได้ยื่นสตช.หรือแล้วก็ไม่ได้มายื่นสตช.นะครับเขาก็ให้ทางตำรวจเนี่ยทำตามขั้นตอนทางกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องนั่งเครื่องบินจากเชียงรายไปที่ขอนแก่นเพื่อไปทำแผนหรือไปรับสารภาพหรือไปสอบสวนครับถามว่าเอามาสตช.เนี่ยมันได้สอบไหมสอบไหมไม่รู้ทำอะไรบ้างก็ไม่เห็นบอกอะไรแต่ว่าก็มีการพยายามสอบให้มันเข้าสู่กระบวนการกฎหมายผมจะบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะในคดีอื่นนะที่คุณจับมาคุณไม่ต้องเอาข้อสตช.ให้หมดเลยนะไม่ได้นะงี้ถึงเลือกปฏิบัตินะเลือกปฏิบัติคดีจราจรหาเหวอะไรเนี่ยคุณต้องเอามาให้ผบ.ตร.แถลงข่าวนะถึงแม้มันจะเป็นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ตามแต่คืออย่าให้สังคมมันรู้สึกว่ามันมีการเลือกปฏิบัติไปมากกว่านี้ครับโอเคเรื่องใส่กุญแจมือก็โดนด่ากันไปมาอันนี้ก็ชัดเจน บอกว่าหนีไม่ได้ก็เลยไม่ใส่กุญแจมือคุณตอบอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องอ้างหลักข้อกฎหมายว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ใส่กุญแจมือเพราะอะไรเป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องหาใช่หรือไม่กฎหมายคุ้มครองผู้ต้องหาในด้านของการที่จะถูกประจานทางสื่อใช่หรือไม่ครับคุณไม่เอามาด้านคุณไม่มาด้านนี้คุณไปด้านอื่นนะบอกเฮ้ยคุ้มอยู่มันไม่ใช่คุณตอบอย่างนี้ไม่ได้แล้วคดีอื่นเขาจะมองยังไงอ่ะครับผมคดีจราจรโดนกุญแจมือเนี่ยใส่กุญแจมือไพ่หลังเพิ่งไปทำคดีมาคดีจราจรโดนใส่กุญแจมืออ่ะคดีฆาตกรรมอีเปี้ยวหั่นศพเด็กคนชั่วๆอย่างเงี้ยทำไมไม่ใส่กุญแจมือเออดันไม่ใส่ดังนี้ดันไม่ใส่อันนี้มันบ้าไปแล้วกับสังคมเราทีนี้กลับมาดูต่อแล้วบางเคสที่พาไปร้องต่อสตช.สตช.ก็ผลักไปที่อื่นหน่วยงานอื่นคดีนี้คือผมบอกอย่างเดียวเลยต้องการเอาหน้ากันก็เลยนั่งเครื่องบินหิ้วเหยื่อเนี่ยมาไอ้หิ้วตัวผู้ต้องหาที่มอบตัวเนี่ยมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมาแถลงข่าวกันโกรธเคืองอะไรสตช.หรือเปล่าไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โกรธเคืองแต่ผมมองว่าเขาทำไม่ถูกต้องอ๋อเป็นการเลือกปฏิบัติมันเห็นชัดว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติอ่ะครับผมเราจะทำคดีบ้างมันจะได้ไปที่สตช.ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้ไปแต่หลังจากที่เสร็จจากสตช.แล้วตอนนี้ส่งตัวไปตอนนี้วันนี้กำลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันอยู่อันเนี้ยไฮไลท์สำคัญเลยพอมาแถลงข่าวสตช.เสร็จปุ๊บมีคนได้หน้าปุ๊บพอได้หน้าเสร็จแล้วเอาไปส่งสพอที่เขาสวนกวางเสร็จแล้วเขาทำอะไรรู้ไหมเขาก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับมันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่มาแถลงเอาหน้ากันเพราะอย่างเงี้ยมันไม่ได้คดีไม่ได้มีความคืบหน้าเลยนะคนทำสำนวนเนี่ยเขาอยู่ที่เขาสวนกวางพุ่มกับสพเขาสวนกวางก็ทำไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะมั้งน่ะชุดจับกุมที่ไปรออยู่เชียงรายอะว่าจะจับได้ไหมไม่ได้นะครับอันนั้นน่ะคือคนที่ต้องให้ความสำคัญเขาอธิบายคุณผู้ชมหน่อยว่าทำไมถึงต้องทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือคดีเนี้ยผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพไงว่าตัวเองเนี่ยฆ่าจริงหั่นจริงเอาจริงเอาทรัพย์สินไปจริงๆแต่วิธีการในการปฏิบัติในการประพฤติเนี่ยในการควบคุมเนี่ยใช้วิธีแบบไหนก็อีกเรื่องนึงคือก็ต้องพาไปทำแผนประกอบนะก็พาแต่คดีแต่จริงๆแล้วนะคุณผู้ชมคุณเบียร์นัทครับแผนเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้ในบางคดีอ่ะถ้าผู้ต้องหาไปอาจจะโดนกระทืบไงแต่คดีเนี้ยเป็นยังไงครับอีเปี้ยวเนี่ยอีคนชั่วเนี่ยไปทำแผนคนไปกินการ์ดกันเน็ตไอดอลชัดๆมึงบ้าเปล่าคือสังคมเรานิยมคนชั่วหรือว่ายังไงนี่สังคมเรากลายเป็นสังคมนิยมคนชั่วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคนฆ่าหันศพไปกินการ์ดกันจริงๆถ้าเป็นคดีอื่นต้องเอาก้อนหินเขี้ยงแล้วต้องลุ้นกระทืบประชาทันอันนี้มึงไปกิ๊กกั๊กไปซื้อกระเป๋าแฟชั่นไปถามว่าเขากินอะไรใส่ใช้ครีมยี่ห้ออะไรใช้ครีมยี่ห้อไหนแล้วดูตำรวจที่จับกุมไปถ่ายรูปโอ้โหอันนี้คดีฆาตกรรมอันนั้นที่มึงนั่งอยู่นะฆาตกรพอกหน้าด้วยครีมอะไรทำไมหน้าใสนั่นแหละคือประเด็นคือประเด็นเรากำลังสับสนในเรื่องของศีลธรรมครับคือตำรวจบางนายศีลธรรมไม่มีเราไม่เป็นไรแต่อย่านำเสนอเรื่องที่มันผิดศีลธรรมสู่สื่อหรือสังคมเพราะเด็กๆในประเทศนี้เขาจะเรียนแบบได้ว่าไหนอ่ะไหนพ่อว่าคนชั่วไหนบอกว่านี่คนชั่วคนชั่วได้รับการยกย่องเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะสื่ออื่นเนี่ยก็พยายามโพสต์รูปลงหน้าหนึ่งหรือแม้แต่ลงหน้าปกรูปที่สวยๆนะฮะเหมือนจะส่งเสริมเป็นคุณทนายมองว่าเป็นพฤติกรรมในการชี้นำสังคมคือมันเป็นพฤติกรรมว่าเราต้องช่วยกันประณามอีนี่คือฆาตกรหั่นศพไม่ใช่เน็ตไอดอลมันคือฆาตกรหั่นศพที่ต้องย้ำเลยครับท้ายที่สุดมองว่าโดนประหารไหมอีเปียวเนี่ยคราวนี้กลับมาดูกันต่อในประเด็นว่าจะโดนประหารหรือไม่ประหารคุณชมคิดว่าโดนประหารไหมผมบอกเลยนะว่าตามกฎหมายเนี่ยผมไปดูข้อกล่าวหาที่ทางตำรวจเขาตั้งก็มันมีประเด็นเหมือนกันคุณเบียร์นัทที่ผมพยายามถามว่าตกลงเอาไปสตช.อ่ะได้ตั้งข้อกล่าวหากันไหมไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งครับหรืออาจจะมีการตั้งแต่ก็ไม่แถลงให้มันชัดครับคือโดยปกตินะเวลาจับคนร้ายไปเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์รู้ว่าเขาโดนข้อหาอะไรถ้าสื่อออกมาไม่ตรงกันเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ชัดเจนว่าเขาจะตั้งได้หรือไม่ได้ไงเนื่องจากว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้รับคดีมาตั้งแต่ต้นแล้วมันไม่ได้เป็นหน้าที่มันอ่ะคือคดีนี้สตช.ไม่ได้เข้ามาจับตั้งแต่ต้นอ่ะไม่มีใครไปร้องไม่ได้มีใครไปร้องไม่ได้มีใครไปขอให้ช่วยด้วยเขาไปขอให้ทางขอนแก่นทางภาคที่เขาดูแลเขาทำคดีจริงๆจริงๆผมว่าคนที่ควรจะชื่นชมน่าจะเป็นทางขอนแก่นแล้วทางภาค4จริงๆวันที่แถลงข่าวมันควรจะเป็นผู้กำกับขอนแก่นหรือไม่ก็ผู้การจังหวัดขอนแก่นหรือผู้การภาคเป็นคนมารับเพราะว่าของรางวัลที่เขาควรได้คือเขาทำงานอ่ะเอ้ยแต่ที่แถลงที่สชผู้กำกับสพขอนแก่นมาอยู่พนักงานทำอยู่ข้างหลังก็เปิดใหม่เดี๋ยวกดติดตามไลฟ์สดทนายคู่ใจทางแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจได้นะครับหรือทาง YouTube Channel ช่องทนายคู่ใจนะก็จะมีคลิปอัพโหลดใหม่ๆประเด็นใหม่ๆเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะไปช่อง8แล้วเขาจะไปบันทึกเทปต่อเกี่ยวกับเรื่องของอีเปี้ยวเนี่ยฆาตกรคนชั่วจำไว้เลยนะอีเปี้ยวฆาตกรคนชั่วไม่ใช่คนดีอย่าไปเรียนแบบสวัสดีครับสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเธอก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224